หวังไปวิ่งโอ้หวังก็วิ่งมากเอาไหนอธิบายได้ไปไหนมาได้หมุนได้เนี่ยผมอ๋อจับได้แล้วจับเลยนะครับได้ครับหมุนอย่างนี้เหรอครับหมุนมาเลยครับอธิบายได้ไปวิ่งอะไรมาไปวิ่งเทรลชิงแชมป์โลกครับจริงจัดที่ครั้งแรกที่เชียงใหม่ครับผมกี่กิโลวิ่ง40กิโลครับได้ที่เท่าไรได้ที่5ครับผมที่5โอ้เอาเลยนะครับผมโอ้โหเก่งมากเลยตอนข้าเป็นชายวิ่งถอยหลังด้วยอ๋อครับขอบคุณครับโอ้กี่นาทีอ่ะก็ประมาณ5ชั่วโมงครับโอ้ชนะฝรั่งด้วยครับผมเออเก่งมากนะเคยวิ่งเทรลมาก่อนป่ะวังเคยครับอาจารย์ครับรองเท้านี่เขาแบบรองเท้าอะไรเนี่ยแอดด้าครับผมโอเคแล้วคุณแม่ก็วิ่งด้วยครับผมคุณแม่ก็วิ่งเก่งมากเลยนะวิ่ง10กิโลงานเดียวกันป่ะครับงานเดียวกันครับงานเดียวกันโอเคนี่ผมได้กะละแมมาฝากด้วยกะละแมเสวยครับเจ้าแรกของเชียงใหม่ครับอาจารย์เจ้าแรกเดี๋ยวกินเลยเดี๋ยวนั่งวิ่งกินคนละเม็ดจะได้มีแรงวิ่งกันครับน้องเนยครับน้องเนยเป็นไงไปไหนมาไปจังหวัดเลยมาครับโอ้ของฝากให้ไปเลยครับแล้วถึงไหมเนี่ยไปเลยเนี่ยถึงนะถึงนะอ๋อถึงนะโอเคครับมีอะไรนี่ของฝากให้อาจารย์ให้ทีมงานไม่เป็นไรทานด้วยกันมีถุงแก้วครับถุงแก้วผลิตภัณฑ์จากถุงแก้วครับขิงแก้วนี่เป็นยังไงอ่ะเป็นเหมือนแบบจากเลยเหรอจากเลยครับโอเคอ้าวพวกเราไปเลยไปกินขิงแก้วกันนะเป็นผลิตภัณฑ์ของแต่ไม่ต้องขิงกันนะกินแล้วก็อ้าวแล้วก็มีแก้วมังกรนะโอ้โหกินแล้วก็ขับถ่ายดีนะเนี่ยครับแก้วที่จากเลยเหรอเลยนะครับโอเคแล้วก็เจ้าอาวาสฝากมาครับโอ้มาของวัตถุมงคลนะโอ้สาธุครับสาธุครับหลวงปู่ทวดเนี่ยหลวงปู่ชอบครับหลวงปู่ชอบโอ้กับหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ชอบหัวชื่อเป็นมงคลนะหลวงปู่ชอบโอเคขอบคุณมากแล้วอะไรอันนี้เหมือนกันครับจริงนะโอเคขอบคุณนะน้องเนยโว้น้องเนยไปมากี่วัน3วันฮะแล้วได้ไปวิ่งไหมไม่ได้วิ่งเลยครับสนุกไหมหนาวไหมอากาศดีมากเลยฮะ20องศาแล้วกินเยอะแบบไปเนี่ยก็ไม่เยอะฮะโอเคน้ำหนักลดตรงด้วยครับด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงได้ป่ะเรียกที่ไหนเดินมาช่วงนี้ใช่ไหมมันจะมีที่จะโยกเนี่ยเพียงโยกไปโยกมาไม่โยกทั้งหมดเลยหูเลยจะฝักดูมันไม่มีค่ะตัวนู้นแต่ใช่มันโยกทิ้งไปไม่ได้ครับบอกเขาแล้วครับเดี๋ยวดูให้ได้ครับมือมันไม่มีได้เลยค่ะใครจะกินกาแฟไหมหรือใครกินเลยผมกินคนเดียวเอามามันได้พลังงานไงสวัสดีทุกคนนะครับเราไม่ทราบนี่ก็ทีมวิ่งของเรานะครับเช้าวันนี้วันอังคารนะครับดังเลยตอนนี้ครับคุณหมอโอด็อกนะครับคุณหมอกิจนะครับครับเมื่อวันเสาร์สนุกมากครับแต่ว่าในใจลึกๆก็ยังอยากตะโกนคนร้องสนุกไม่รู้ความสนุกหรือเปล่าแต่ดูแล้วครับดูแล้วอาจารย์รู้แต่ดูแล้วความสนุกนะอร่อยครับเอออาจารย์บอกอร่อยดีนะครับกะละแมเดี๋ยวเล่นทุ่มหนึ่งให้คนเยอะดีนะครับมันเป็นช่วงทางผ่านนะครับแล้วก็ตอนเริ่มนี่เหมือนกับเขาให้เราบวกเข้าไปได้อีก3เพลงเพราะว่าไม่มีวงต่อเราเลยแถมไปอีก3เพลงครับสนุกมากครับยังไงเรียนเชิญหลังปีใหม่น่าจะมีครับครับเดี๋ยวคุณหมอจะคอยมาแจ้งเรานะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับพร้อมยังวันนี้มีใครมาบ้างดีครับเคนฮัลโหลครับดีครับครับผมเช้าวันนี้นะครับเช้าวันอังคารครับครับแล้วนี่นะแล้วบอกชื่ออะไรนะเอาวิ่งกันแล้วนะครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนท่านอยู่ที่นี่เองสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับตกลงเราจะมีงานดนตรีตัวเปลี่ยนในวันเสาร์ที่12นะฮะอืมครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันตกลงเขาปิดสวนมาที่14ครับงั้นเราจะไปวันที่12ว่าน่าจะเดินทางสะดวกกว่าครับที่สวนไหนนะครับอาจารย์สวนที่เป็นจากกิตติก็คือสวนน้ำบึงน้ำที่อยู่ติดกับรัชดาใช่ที่เราจัดเดี๋ยวจะเป็นมุมที่เป็นโค้งๆครับจะมุมที่อยู่ฝั่งถ้าเราหันหน้าเข้าสวนเนี่ยอยู่ฝั่งขวาเลยครับเป็นเหมือนกับเป็นเทเตอร์อยู่ก็สี่โมงเย็นครับใช่ไหมคือวัดวงตีสุตราพรไว้อ๋อโอเคครับก็สบายสบายฟังกันแล้วก็จะเปิดน้ำพุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะต้นน้ำพุรับเอเป็กนะครับน้ำพุถึงสวนไม่จักกิติครับโอเคก็น่าจะเรียบร้อยก็มากันครับวันที่สองนะสบายสบายวันเสาร์สี่โมงเย็นดนตรีกันแต่แล้วรวมตกใครอยากลีลาก็มาลีลาได้ครับ
คุณราพรนะครับอาจารย์เคยเต้นลีลาดมาก่อนไหมครับไม่เคยครับไม่เคยไปดูนะก็ตัวไม่ได้ตีคือมุมฝั่งขวาครับที่เป็นเราเข้าที่จอดรถอ่ะเข้ามาแล้วก็อยู่ทางซ้ายมือของเราอืมโอเคแต่ว่าต้องดูเรื่องปิดถนนหน่อยครับแต่ว่าที่12ในทุ่มนึงเนี่ยเขามีปิดถนนอืมโอเคเพื่อซ้อมขบวนเอเปกครับงั้นการเดินทางถ้ามารถไฟฟ้าได้ก็ดีครับหรือไม่ก็เดินทะลุมาสะพานเขียวมาแบบสวนลุมอืมครับวันที่18